UFO เป็นคำที่ถูกใช้เรียกอย่างเป็นทางการในปีค.ศ.1953โดยกองทัพอากาศสหรัฐเพื่อใช้เรียกแทนคำอธิบายถึงวัตถุบินได้หลากหลายรูปทรงนอกเหนือจากรูปจานหรือคุณลักษณะไม่ปกติไม่สอดคล้องกับอากาศยานหรือขีปนาวุธประเภทใดที่ทราบกันในปัจจุบันและ Area 51ซึ่งเป็นฐานทัพที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของรัฐเนวาดาในสหรัฐอเมริกาตะวันตกพื้นที่ทางทหารการบินลับขนาดใหญ่ที่มีจุดประสงค์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาและทดสอบอากาศยานและระบบอาวุธซึ่งสถานที่แห่งนี้ถูกตั้งประเด็นว่าเป็นทฤษฎีสมคบคิดในเรื่องวัตถุบินได้ไม่สามารถระบุเอกลักษณ์หรือที่เรียกกันว่า UFO ซึ่งไม่นานมานี้เกิดเหตุการณ์ที่ประชาชนชาวอเมริกันรวมตัวกันที่บริเวณ Area 51เมื่อเดือนกันยายนปีค.ศ.2019เพื่อเรียกร้องให้เปิดเผยสิ่งที่เกิดขึ้นภายใน Area 51แต่ทางการสหรัฐไม่อนุญาตให้เข้าไปข้างในอย่างเด็ดขาดเรื่องราวของ UFO ยังคงเป็นความลับดำมืดในสหรัฐอเมริกาและไม่ได้มีเพียงแค่ Area 51เท่านั้นที่มีข่าวเกี่ยวข้องหรือปกปิดเรื่อง UFO ซึ่งในวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับฐานทัพในอเมริกาเหล่านั้นฐานทัพอากาศมัลสตรอมฐานทัพแห่งนี้ทำหน้าที่ปล่อยจรวดนำวิถีข้ามทวีปมินิทแมน3หรือ ICBM ซึ่งอยู่ติดกับเกรทฟอลส์รัฐมอนแทนาในปีค.ศ.1967เจ้าหน้าที่ได้รับรายงานจากหน่วยลาดตระเวนและลูกเรือซ่อมบำรุงว่ามีการพบ UFO ลอยอยู่เหนือไซโลปล่อยจรวดต่อมาจรวดทั้ง10หัวรบก็ถูกปิดตัวลงมีหลักฐานว่าพวกมันเกิดใช้งานไม่ได้อย่างไม่ทราบสาเหตุและยังมีเหตุการณ์ที่นิกมาเรน่าผู้จัดการทีมเบสบอลในลีกรองซึ่งเป็นคนแรกที่ได้จับภาพ UFO ได้ในขณะที่เขากำลังสำรวจสนามเบสบอลวิดีโอที่มีความยาว16วินาทีที่แสดงภาพของวัตถุลึกลับบนท้องฟ้าที่มีรูปร่างเหมือนจานที่กำลังหมุนอยู่ฐานทัพอากาศคลาเวลเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในลอสเวลในปีค.ศ.1947เป็นที่น่าสนใจต่อประชาชนทั่วโลกอย่างมากถึงการเผชิญหน้ากับ UFO เป็นครั้งแรกที่สื่อเผยแพร่เรื่องราววัตถุบินได้ที่ไม่ทราบที่มาแม้จะมีการเผยว่ามันอาจเป็นลูกบอลลูนตรวจสภาพอากาศก็ตามและเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการในฐานทัพกำลังเตรียมตัวทำการบินไปยังฐานทัพอากาศคลาเวลในฟอร์ตเวิร์ธรัฐเท็กซัสมีการพบ UFO ในฐานทัพหลายครั้งในปีค.ศ1954อากาศยานรูปตัวทีที่พบและปรากฏบนเรดาร์มีการพบ UFO สีน้ำเงินเขียวและขาวลอยอยู่เหนือฐานทัพอากาศและมีผู้พบเห็น UFO สามเหลี่ยมที่มีแสง3เส้นอีกด้วยฐานทัพอากาศไรท์ แพทเทอร์สันกัปตันโอลิเวอร์แฮนเดอร์สันนักบินอาวุโสที่ลอสเวลระหว่างเหตุการณ์ลอสเวลทำการบินไปยังฐานทัพอากาศไรท์ แพทเทอร์สันไม่นานหลังจากนั้นก็เกิดเหตุการณ์ประหลาดเขาไม่ได้บอกเรื่องที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลามากกว่า30ปีเพราะมาตรการรักษาความปลอดภัยในปีค.ศ.1977แต่ต่อมาเขาได้เผยเรื่องภารกิจที่เขาได้รับในเวลานั้นว่ามีการขนย้ายซากอากาศยานและร่างเอเลี่ยนขนาดเล็กเขายังแสดงชิ้นส่วนโลหะขนาดเล็กจากซากของยานดังกล่าวด้วยในปีค.ศ.1982เจ้าหน้าที่คนอื่นยังยืนยันเรื่องราวของเฮนเดอร์สันหนึ่งในนั้นคือพันโทนาวิกโยธินมาเรียนมากรูเดอร์ที่เปิดเผยว่าเอเลี่ยนที่เขาพบมีรูปร่างยึกยือฟอร์ดดิกส์พันตรีจอร์จฟิลเลอร์ได้ทำการสอบสวนเรื่องเอเลี่ยนและ UFO มานานกว่า6ทศวรรษเรื่องที่น่าสนใจมากที่สุดก็คือการที่ฟิลเลอร์ได้ยิงเอเลี่ยนที่ฟอร์ดดิสในนิวเจอร์ซีย์เมื่อปีค.ศ.1978เขาพบเอเลี่ยนสูงประมาณ120ซมลำตัวสีน้ำตาลมีแขนยาวลำตัวที่ผอมบางและมีส่วนหัวที่อ้วนมันถูกยิงและซากของมันส่งกลิ่นเหม็นเหมือนน้ำยาแอมโมเนียฟิลเลอร์ที่เป็นสมาชิกในโครงการเปิดเผยข้อมูลที่ปล่อยเรื่องราวของ UFO มากมายในปีค.ศ. 2017เพนตากอนได้เผยวิดีโอของอากาศยานไม่ทราบที่มาที่ทำให้เรื่องที่ฟิลเลอร์เผยแพร่มีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น29 Palm
29ปาล์มตั้งอยู่ในทะเลทรายโมฮาวีในรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งเป็นศูนย์ฝึกซ้อมทางทหารขนาดใหญ่ในเดือนตุลาคมปีค.ศ.2019การฝึกซ้อมทางทหารมีกิจกรรมที่ทำให้หลายคนสนใจโดยระบุไว้ว่ามีกิจกรรมเกี่ยวข้องกับมนุษย์ต่างดาวซึ่งนำผู้เข้าชมไปสำรวจพื้นที่ที่ซึ่งไม่อนุญาตให้เข้าชมในช่วงเวลาทั่วไปตามคำบอกเล่าของนักวิจัยวาวาเลเรียนเทคโนโลยีของเอเลี่ยนถูกนำมาฟื้นฟูและใช้ทดสอบในฐานใต้ดินมีการพบ UFO เหนือพื้นที่แห่งนี้และมีการพบ UFO ที่มีรูปร่างเหมือนหนอนเหนือเมืองทเวนตินายปาเมื่อเดือนพฤษภาคมฟอร์ดมีสแดนเชอร์แมนได้เขียนหนังสือที่บอกเรื่องราวที่เขาถูกส่งไปที่ฟอร์ดมิสในเมอริแลนด์เพื่อทำการฝึกฝนในโครงการของกองทัพอากาศที่มีระดับความลับสูงสุดที่ชื่อว่าเกรย์ในปีค.ศ.1992เขาได้คุยกับเอเลี่ยนสีเทาที่ปรากฏในเหตุการณ์ลอสเวลล์แม่ของเขาถูกเอเลี่ยนไปเยี่ยมเยือนและส่งผลให้เกิดการจัดเรียงพันธุกรรมเชอร์แมนทำหน้าที่ในการเป็นผู้สื่อสารเบื้องต้นหลายครั้งที่เขาได้รับข้อความที่เรียกว่าข้อมูลลักพาตัวสำนักงานรักษาความมั่นคงแห่งชาติที่มีศูนย์บัญชาการที่ฟอร์ดมีสเผยข้อมูลมากมายในช่วงเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมาโดยมีรายงานการถอดข้อความมาจากสัญญาณคลื่นวิทยุที่มาจากนอกอวกาศฐานทัพอากาศเอ็ดเวิร์ดเราได้ยินเรื่องราวของคนทั่วไปที่พบหรือพูดกับเอเลี่ยนมาบ่อยครั้งแต่ไม่ใช่กับเรื่องราวครั้งนี้เมื่อมีเรื่องเล่าถึงประธานาธิบดีอเมริกาเดวายไฮเซนฮาวที่ครั้งหนึ่งเดินทางไปยังฐานทัพอากาศเอ็ดเวิร์ดอย่างลับๆแต่ดร.มิเชลซาวล่าเชื่อว่าประธานาธิบดีได้พบกับเอเลี่ยนตาสีฟ้าผู้มีริมฝีปากซีดและผมขาวที่ฐานทัพดร.มิเชลคือหัวหน้าขององค์กรที่ศึกษาเรื่องของการติดต่อสื่อสารกับมนุษย์ต่างดาวของนักการเมืองนักแสดงที่มีชื่อและผู้นำในสถาบันชั้นนำของประเทศมีการแถลงข่าวว่าประธานาธิบดีไฮเซนฮาวเสียชีวิตในวันที่20กุมภาพันธ์ปีค.ศ.1954แต่กลับมีข่าวลือในภายหลังโดยลอร่าแมคเดอลีนไฮเซนฮาวผู้เป็นเหลนออกมาบอกต่อสาธารณชนว่าเธอเชื่อว่าปู่ทวดของเธอได้พบกับมนุษย์ต่างดาวฐานทัพอากาศเคิร์ตแลนด์มีการรายงานของหน่วยงานรัฐที่เผยว่ามีการพบเห็น UFO บินอยู่เหนือฐานทัพอากาศเคิร์ตแลนด์ในนิวเม็กซิโกในปีค.ศ.1980ซึ่งในช่วงเวลาเดียวกันเรดาร์ถูกรบกวนโดยไม่ทราบแหล่งที่มาเป็นเวลา6ชั่วโมงในบริเวณเดียวกันพอลเบเนวิสนักฟิสิกส์นักประดิษฐ์และนักวิจัยเรื่อง UFO ได้พบเห็นแสงประหลาดบนท้องฟ้าแสงเหล่านั้นมุ่งตรงไปยังหุบเขาโคโยตี้และไปที่ฐานทัพเบเนวิสได้บันทึกภาพวิดีโอเอาไว้ซึ่งเป็นวัตถุที่อยู่บนพื้นและลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าตลอดเวลาเขาได้เก็บรวบรวมวิดีโอมากกว่า 2,600 ชิ้นรวมทั้งคลื่นความถี่ที่เขาบอกว่าส่งมาจากมนุษย์ต่างดาวและเขายังเผยอีกว่ามีหลักฐานที่พวกมนุษย์ต่างดาวทำการควบคุมมนุษย์ผ่านอุปกรณ์แม่เหล็กไฟฟ้าฐานทัพอากาศฮอลโลแมนฐานทัพอากาศฮอลโลแมนในรัฐนิวเม็กซิโกเป็นศูนย์กลางของการพบ UFO จำนวนมากโครงการ1974เป็นการรวบรวมบทความและเอกสารเกี่ยวกับการพบ UFO ระหว่างปีค.ศ.1900ถึงปีค.ศ.1965หนึ่งในนั้นคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปีค.ศ .1950 ที่หัวหน้าวิศวกรไฟฟ้ารายงานว่าเขาและเพื่อนร่วมงานเคยใช้กล้องสำรวจอลาสกาในการเก็บภาพถ่ายของ UFO รูปซิก้าเอาไว้ได้แม้ว่าภาพถ่ายจะเบลอและดูไม่ชัดเจนแต่พวกเขาเชื่อว่าเป็นพาหนะจากต่างดาวหลายปีต่อมานักสร้างภาพยนตร์โรเบิร์ตเอ็มเนเกอร์ได้รับการแจ้งจากกองทัพอากาศสหรัฐให้ถ่ายทำสารคดี UFO กองทัพสหรัฐสัญญากับเอ็มเนเกอร์ไว้ว่าจะให้บันทึกวิดีโอของการลงจอด UFO ที่ฐานทัพอากาศฮอลโลแมนในปีค.ศ.1971กับเขาวิดีโอบันทึกภาพ UFO 3ลำหนึ่งในนั้นลงจอดและมีมนุษย์ต่างดาว3คนปรากฏตัวฐานทัพอากาศดับลิน
มีรายงานการพบ UFO 234ครั้งในรัฐจอร์เจียนักบินในฐานทัพอากาศดับลินบอกเล่าเรื่องราวในปีค.ศ. 1952ถึงวัตถุที่ปรากฏเหนือศีรษะของพวกเขาก่อนที่จะหายตัวไปอย่างลึกลับและวัตถุดังกล่าวได้ปรากฏบนจอเรดาร์โดยมันเดินทางด้วยความเร็ว 1,900 กิโลเมตรต่อชั่วโมงมากกว่าความเร็วของเครื่องบินทั่วไป2เท่าเจ้าหน้าที่หอควบคุมบอกว่ามีการพบเห็นสัญญาณของ UFO หลายครั้งในฐานทัพอากาศดับลินในปีค.ศ. 1950ทางหอคอยมีกล้องแบบ3มิติและมีการจับภาพของ UFO สีดำรูปทรงสี่เหลี่ยมขนาดเท่าเครื่องบิน Boeing 747ถูกพบบนเรดาร์ใกล้กับฐานในเดือนมกราคมปีค.ศ. 2019มีเรื่องราวมากมายที่บอกเล่าโดยคนของรัฐบาลเจ้าหน้าที่นักบินผู้บังคับกฎหมายและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในหน่วยงานของรัฐแม้ทางรัฐบาลจะออกมาเผยว่าเรื่องของ UFO เป็นแค่ปรากฏการณ์อย่างหนึ่งเท่านั้นและตอนนี้ยังไม่มีใครมีหลักฐานที่ชัดเจนและพิสูจน์ได้ว่า UFO เหล่านี้มีจริงหรือไม่ดูจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆจาก Animal Presents